ส่วนที่2คือบริเวณด้านหน้ารถนะคะซึ่งมีการจำลองประติมากรรมทิศตะวันออกของเทือกเขาด้านตะวันตกของกรุงปักกิ่งซึ่งแนวคิดการออกแบบท่าประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาเตรียมความพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะคะพนักงานก็จะเคลื่อนรถเสลี่ยงนะคะก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานกันไปในแต่ละพระองค์นะคะโดยแบ่งเป็น2ลักษณะ